สวัสดีครับนักศึกษาที่รักทุกท่านครับเจอกับอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะครับอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่สองของหน่วยที่สิบนะครับที่ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับการบริหารเมื่อกี้เราก็ไล่ยาวไปถึงองค์ประกอบที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับของหลักวิชาชีพที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนรู้ถึงหลักจรรยาบรรณนะครับว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะครับจรรยาคืออะไรศัพท์ที่เราเจอเนี่ยอย่างเช่นคำว่าประพัฒสถานบรรทัดฐานจรรยาบรรณจรรยาวินัยอันนี้เกี่ยวเนื่องกับความหมายของจรรยาบรรณทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเรื่องอะไรครับที่เราเรียนกันเมื่อกี้เรื่องขององค์ประกอบที่มันเป็นการประยุกต์ของจรรยาบรรณคือความสำคัญหลักสำคัญของจรรยาบรรณทั้ง6ข้อนะครับเขาได้เรียนกันไปแล้วตลอดถึงหลักวิชาชีพว่ามีความหมายว่าอย่างไรนะครับวิชาชีพหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็มีการสรุปทางด้านวิชาชีพว่ามันใช้กับใครบ้างในช่วงที่2เราจึงต้องมาขึ้นขององค์ประกอบของวิชาชีพนะครับองค์ประกอบคืออะไรครับองค์ประกอบคือส่วนต่างๆที่เป็นตัววิชาชีพนั่นแหละว่ามีอะไรบ้างเขาอธิบายว่าวิชาชีพต้องมีการนำความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญที่ไปประยุกต์ใช้วิชาชีพจึงต้องมีองค์ประกอบของวิชาเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของวิชาชีพซึ่งนักวิชาการเขาก็ได้แสดงทัศนะเอาไว้ว่าไอ้ความเป็นวิชาชีพเนี่ยเคยได้รับการยกย่องเคารพอย่างสูงเพราะว่ามีอุดมคติแห่งวิชาชีพที่ให้บริการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเช่นวิชาชีพกฎหมายก็มีใครบ้างมีทนายความมีอัยการมีผู้พิพากษานะครับซึ่งต่างก็มีจุดมุ่งหมายที่ตรงกันคือให้คนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีโอกาสได้รับความยุติธรรมนะครับการที่คนในสังคมมีทนายยกย่องวิชาชีพเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถชั้นสูงแต่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยซึ่งอาจารย์พิภพวชาเงินเขาได้กล่าวไว้เป็นคำดำที่พูดมาตั้งแต่ต้นว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับนี่เราจะพูดถึงทนายความก่อนนะครับต่อไปเรามาดูต่อครับมันมีหัวข้อย่อยนะครับที่เป็นองค์ประกอบนะครับอยู่4หัวข้อหัวข้อย่อยต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือส่วนที่เป็นองค์ประกอบอันแรกก็คือความรู้ในทางวิชาการชั้นสูงเป็นวิชาเฉพาะชั้นสูงโดยมากเราเรียนกันถึงระดับปริญญาซึ่งหากวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นไปอาจมีการเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นอีกบ้านเราประเทศเราแล้วกันประเทศไทยเรามีการเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมอุดมศึกษานะครับอุดมศึกษาประถมก็มีมัธยม1ประถม1ถึงประถม6ซึ่งนักศึกษาหลายคนคงอยู่ในช่วงนี้แหละครับแต่ช่วงรุ่นของอาจารย์เนี่ยมันอาจจะเป็นมัธยม1ถึงมัธยม5
อีกช่วงหนึ่งจะเป็นมศ1ถึงมศ5อะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่แผนในแต่ละยุคแต่ละสมัยปริญญาอุดมศึกษาก็มีตั้งแต่ปี1ยันปี5นะครับพอระดับช่วงปริญญาโทปริญญาเอกเขาเรียกระดับบัณฑิตศึกษาแล้วซึ่งปริญญาบัตรจึงออกมาไม่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นวิชาจึงไปสิ้นสุดตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือระดับปริญญาเอกปริญญาเอกคือดุษฎีบัณฑิตนั่นแหละนะครับซึ่งถือว่าสูงที่สุดทางการศึกษาแล้วจากนั้นไปถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาเรียกโพสต์ด็อกนะครับบ้านเราอาจารย์ก็ยังไม่เห็นว่ามีที่ไหนนะแต่อาจจะเป็นมหาลัยของรัฐใหญ่ๆเนี่ยน่าจะมีบ้างแต่ว่าคนไทยส่วนมากหรือนักศึกษาไทยส่วนมากก็จะไปโพสต์ด็อกที่ต่างประเทศนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าใจตามเนื้อหาบริบทกว้างๆก่อนแล้วกันก็ยังมีเวลาการศึกษาทุกๆคนที่สามารถจะไปถึงเป้าหมายได้นะครับข้อที่2คือจรรยาบรรณวิชาชีพคืออุดมคติอันเป็นหลักปฏิบัติแห่งวิชาชีพซึ่งถือว่ามีความสำคัญต้องรับผิดชอบมากกว่าอย่างอื่นใดต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตนซึ่งโดยคำนึงถึงประโยชน์จากการปฏิบัติวิชาชีพที่ตนสังกัดอยู่เป็นสำคัญก่อนนะครับวิชาชีพต้องมาก่อนเหมือนกับเราท่านนักศึกษาเคยเรียนกฎหมายเนี่ยอาจารย์ผู้พิพากษาจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราเป็นมีหน้าที่อย่างเช่นเป็นหน้าที่ยามรักษาการเนี่ยคือป้องกันรักษาการอยู่ในอ่างอะไรอ่างขอโทษอยู่ในสระว่ายน้ำเห็นเด็กตกน้ำเนี่ยคุณไม่ช่วยเนี่ยคุณมีความผิดในหลักวิชาชีพตนเองถือมีความผิดเลยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวิชาชีพจะอยู่ในป้องกันเหตุต่างๆคุณก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลเหตุต่างๆตามใจสมควรหรือเท่าสุดเท่าชีวิตในวิชาชีพที่คุณมีอยู่นะครับเป็นตำรวจเห็นผู้ร้ายขโมยทรัพย์ซึ่งหน้าเนี่ยคุณเพิกเฉยเนี่ยคุณไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจอะไรเนี่ยคุณก็มีความผิดนะครับเห็นก็ต้องผิดซึ่งหน้าเห็นผู้ร้ายซึ่งหน้าเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคุณนี่ผู้ร้ายแล้วคุณเพิกเฉยเนี่ยนั่นคือคุณทรยศต่อวิชาชีพตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นวิชาชีพมันติดตัวอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นครูรับจ้างออกเกรดให้เด็กอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นความผิดรับจ้างสอนนี่พอได้พอถือว่ามันได้ถือว่ายังมีประโยชน์ที่นักศึกษาได้ประโยชน์จากความปฏิบัติวิชาชีพที่ถูกต้องคือสอนหนังสือแต่ส่วนมากเนี่ยรัฐก็จ่ายคุณสอนหรือโรงเรียนก็จ่ายคุณอยู่แล้วเนี่ยการสอนนอกเหนือเวลาไปก็แล้วแต่กติกาที่ตกลงกันนะครับองค์ประกอบที่3คือการฝึกอบรมและคัดเลือกเข้าสู่วิชาชีพก็คือการฝึกหัดอบรมและเรียนรู้ทางวิชาชีพตลอดจนมีการคัดเลือกและยอมรับเข้าสู่วิชาชีพอย่างเช่นวิชาชีพทนายความวิชาชีพครูวิชาชีพผู้ตรวจบัญชีเป็นต้นอันนี้ต้องสอบหมดนะทนายความตอนนี้นะครับสอบเป็นครั้งหนึ่งเป็นหมื่นคนรับอาจจะหลักพันหรือหลักร้อยนะสอบได้เนี่ยเอาแค่ผ่านนะครับเอาแค่ผ่าน 60% วิชาชีพครูก็ต้องไปขึ้นทะเบียนและสอบผู้ตรวจสอบบัญชีก็ต้องสอบแต่บางสาขาวิชาเนี่ยตอนนี้เรียนแล้วควบคู่กับใบประกอบวิชาชีพไปด้วยซึ่งก็ต้องมีอย่างครูเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยก็มีใบประกอบวิชาชีพไปด้วยมีครู4ปีมีครู5ปีมีครู6ปีก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่แผนของมหาลัยนั้นๆหรือแผนโครงการนั้นๆนะครับองค์ประกอบไปข้อที่4ก็คือสมาคมวิชาชีพซึ่งแต่ละวิชาชีพจะมีสมาคมวิชาชีพของตนเขาส่งเขามีไว้เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบวิชาชีพต่อสังคมและเพื่อควบคุมมาตรฐานวิชาชีพอย่างเช่นอะไรครับสภาทนายความแน่นอนละคุณจะทำคดีช่วยเหลือเขาคนทุกคุณต้องไม่มุ่งหาประโยชน์
คงจะมีระเบียบอยู่ว่าคุณจะเก็บค่าทนายความเนี่ยค่าฤาษีธรรมเนียมเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับถ้ามากกว่านั้นไปก็ไปตกลงกันเองนะนะครับซึ่งก็มีข่าวบ่อยมากทนายหน้าจอทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ทั้งหลายเนี่ยนะครับฟ้องแล้วมีส่วนต่างฟ้องแล้วตกลงราคาซึ่งมันเกินธรรมเนียมวิชาศาลแต่ว่ามันก็อ้างได้ว่าคดีนี้มันไม่ได้ง่ายมันต้องใช้หลักวิชาชั้นสูงมันต้องใช้เวลาต่างๆซึ่งสมัยนี้เนี่ยการไปว่าความต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่จะอยู่ไกลต้องนั่งเครื่องบินขับรถไปต้องมีเสมียนต้องมีโอหลายอย่างนะครับหลายทิศหลายทางมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงเพราะฉะนั้นก็สมเหตุสมผลแต่มูลหนี้หรือมูลคดีต่างๆที่เราจะเป็นแพทยสภาเราก็มีหมอเยอะมีนายแพทย์เยอะเพราะนั้นการควบคุมนายแพทย์เหล่านั้นแม้กระทําความผิดวิชาชีพก็ต้องมีแพทยสภาอนุมัติใบประกอบวิชาชีพถ้าคุณประกอบความผิดคุณทําผิดปรึกวินัยปรึกจรรยาบรรณเมื่อไหร่ปุ๊บก็จะยึดใบประกอบวิชาชีพไม่ว่าทนายความก็เหมือนกันผิดจรรยาบรรณทนายความเมื่อไหร่ก็ยึดหรือพักครูสภาเหมือนกันก็ถอดใบอนุญาตความเป็นครูอะไรทํานองแบบนี้นะครับนี่คือรายละเอียดปลีกย่อยขององค์ประกอบที่ได้พูดถึงว่ามีด้วยกัน ประมาณ4อย่างนะครับทีนี้สรุปเนื้อหาความว่าอะไรสรุปเนื้อหาความว่าวิชาชีพต้องมีองค์ประกอบก็คือความรู้ทางวิชาการชั้นสูงนะครับจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักปฏิบัติแห่งวิชาชีพซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญต้องรับผิดชอบมากกว่าอื่นใดต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตนซึ่งการฝึกอบรมและการคัดเลือกเข้าสู่วิชาชีพสมาคมวิชาชีพสำหรับประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่ากำลังพยายามในการกำหนดวิชาชีพแต่ละสาขาเพื่อยกระดับมาตรฐานในวิชาชีพและการสร้างความยอมรับในวิชาชีพแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพที่ใช้อยู่ในสังคมไทยในปัจจุบันนะครับก็คือยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาวิชาเท่าที่ควรแต่ก็มีวิชาการที่มันสุ่มเสี่ยงวิชาอาชีพที่มันสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็มีแล้วนะครับอ้าวต่อไปเราขึ้นสู่จรรยาบรรณวิชาชีพนะครับจรรยาบรรณเพิ่มวิชาชีพบวก2คำเลยนะหลักวิชาชีพเพิ่มจรรยาบรรณเข้าไปนะครับเรามาดูจรรยาบรรณวิชาชีพว่ามันหมายถึงอะไรนะครับว่ามันหมายถึงอะไรมาดูกันนะครับว่าหมายถึงอะไรจรรยาบรรณวิชาชีพจรรยาบรรณกับวิชาชีพประกอบมิกกันด้วยกันเนี่ยจึงมีความหมายที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวซึ่งมันเกี่ยวกับแบบแผนกับหลักการสำหรับผู้ประกอบอาชีพนั้นๆทั้งในองค์การภาครัฐเอกชนจึงมีความจำเป็นต้องอยู่ในอะไรครับกรอบของจรรยาบรรณเพื่อความเข้าใจจึงต้องนิยามความหมายคำว่าจรรยาบรรณอาชีพก่อนซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้จรรยาบรรณวิชาชีพหมายถึงความประพฤติที่พึงประสงค์หรือสิ่งที่ต้องปฏิบัติของผู้ประกอบอาชีพเป็นสิ่งที่บุคคลผู้ประกอบอาชีพนั้นควรยึดถือเป็นมาตรฐานในการประกอบอาชีพตลอดจนดำรงชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเองและผู้อื่นต่อผู้ที่รับผลประกอบอาชีพไปแล้วต่อผู้อื่นที่อยู่ในโดยการโดยรอบต่อประเทศชาติและต่อสังคมนะครับอธิบายความว่าแบบนั้นเอาต่อไปมีความหมายต่ออีกจรรยาบรรณเป็นมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานประกันคุณภาพและปริมาณที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพรวมทั้งอะไรครับรวมทั้งเพื่อควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบท่านโทษครับของผู้ประกอบวิชาชีพช่วยให้มีความมั่นคงความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมและเป็นการลดปัญหาความประพฤติผิดต่างๆและควบคุมอาชีพให้ดำเนินตามการลองครองธรรมต่อไปครับจรรยาบรรณหมายถึงข้อกำหนดความประพฤติที่ควรปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติอะไรครับเกียรติคุณชื่อเสียง
และฐานะของสมาชิกและวิชาชีพนั้นๆหลักการหรือแนวปฏิบัติของบุคคลซึ่งประกอบอาชีพต่างๆโดยแนวหรือหลักการนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการวิชาชีพว่าเป็นข้อกำหนดทางศีลธรรมหรือจริยธรรมของวิชาชีพที่ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและก็ฐานะของสมาชิกในกลุ่มวิชาชีพนั้นๆ นะครับนี่คือความหมายนะครับต่ออีกนะครับต่ออีกมีนักวิชาการก็ให้ความหมายไว้เยอะจรรยาบรรณวิชาชีพหมายถึงประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพแต่ละแขนงกำหนดขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมปกป้องเกียรติคุณชื่อเสียงของสมาชิกในวงการวิชาชีพนั้นซึ่งอาจเป็นรายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นก็ได้นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าจรรยาบรรณบ้างจรรยาบรรณวิชาชีพบ้างซึ่งมิได้ใช้สำหรับจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นการประพฤติดีปฏิบัติชอบของผู้ประกอบอาชีพต่างๆมีหลักพึงควรกระทำตนให้เป็นที่ปรารถนาของกันและกันเน้นเสถียรภาพส่วนตนและมารยาทในสังคมอันพึงควรปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานของตนจรรยาบรรณซึ่งมิได้ใช้สำหรับคนทั่วไปนะครับหรือคนในแต่ละศาสนาแต่ใช้สำหรับควบคุมความประพฤกษ์และเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มเฉพาะคนในวิชาชีพหนึ่งเท่านั้นถึงเรียกว่าความประพฤกษ์อันเหมาะสมเกิดอาจารย์ออกข้อสอบว่าจรรยาบรรณเนี่ยใช้คนกลุ่มไหนบ้างอาจก็บอกว่าคนทั่วไปคนในศาสนาคนพุทธคนอิสลามหรือกลุ่มวิชาชีพหนึ่งๆตอบก็ไหนถ้านักศึกษาได้ฟังอาจารย์พูดแล้วอ๋อก็กลุ่มอาชีพคือจรรยาบรรณวิชาชีพคือเอากลุ่มอาชีพนะครับสรุปเนื้อหาว่าจรรยาบรรณวิชาชีพหมายถึงอะไรหมายถึงความประพฤติที่พึงปฏิบัติหรือสิ่งที่พึงปฏิบัติของผู้ประกอบการนะครับของผู้ประกอบการฐานโทษของผู้ประกอบอาชีพเป็นมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเพื่อควบคุมมาตรฐานประกันคุณภาพและก็ปริมาณที่ถูกต้องในการประกอบอาชีพซึ่งรวมทั้งควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งช่วยให้มีความมั่นคงมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นการลดปัญหาการประพฤติผิดต่างๆแล้วก็ควบคุมการดำเนินตามรองการรองกรองธรรมนะครับเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณและฐานะสมาชิกในวิชาชีพนั้นๆให้เป็นที่ยอมรับให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วๆไปทุกอาชีพทุกสาขาเมื่อเอ่ยถึงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับต่อไปเรามาดูความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับซึ่งความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพแน่นอนว่าต้องมีความสำคัญทั้งในผู้ประกอบวิชาชีพทั้งในองค์กรภาครัฐองค์กรเอกชนว่าต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพที่เพื่อสร้างการยอมรับของคนทั่วไปแล้วก็เป็นไปตามแบบวิชาชีพนั้นๆซึ่งนักบริหารหรือเจ้าที่ของรัฐจึงต้องมีความเข้าใจถึงความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับอย่างดีเยี่ยมซึ่งมีหลักที่แอบอ้างอิงได้ไม่ใช่แอบคืออ้างอิงได้จากนักวิชาการต่างๆที่ได้แสดงทัศนะเอาไว้นะครับว่าจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสำคัญต่อการทำกิจกรรมนั้นๆอย่างไรอย่างเช่นอาจารย์สมคิดบางโมนะครับกล่าวไว้ตั้งแต่ปี2558ในการเขียนตำราไว้นะ2558ท่านก็บอกว่าจรรยาบรรณข้อแรกก่อนจรรยาบรรณช่วยควบคุมมาตรฐานการประกอบอาชีพให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องเหมาะสมโดยจรรยาบรรณต้องการรักษามาตรฐานวิชาชีพนั้นๆทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ขององค์กรวิชาชีพนะครับองค์กรวิชาชีพ2นะครับข้อที่2ความสำคัญในข้อที่2คือจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมและส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพได้ดีซึ่งหากผู้ประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถในการแล้วเนี่ยย่อมสร้างประโยชน์ส่วนตนซึ่งนะครับโดยไม่คำนึงผู้อื่นหรือส่งผลเสียต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็อาจส่งผลในภาพลบต่อองค์กรวิชาชีพนั้นได้วิชาชีพจึงต้องมีจรรยาบรรณเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุมและส่งเสริมจริยธรรมนะครับ3จรรยาบรรณช่วยส่งเสริมภาพพจน์ของผู้ประกอบอาชีพให้มีภาพพจน์ที่ดีน่าเชื่อถือมีเกียรติและศักดิ์ศรีโดยจรรยาบรรณช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่นและยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพและการยอมรับความเชื่อมั่นต่อวิชาชีพนั้นโดยมีจรรยาบรรณเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการการันตีนะครับ4นะครับดูข้อที่4จรรยาบรรณช่วยลดปัญหาการช่อราษฎร์บังหลวงการคดโกงการเอาเปรียบการรัฐเอาเปรียบสังคมหรือผู้ที่อ่อนแอกว่าโดยจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบอาชีพนั้นและก็ยังเป็นการควบคุมการใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพในทางมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งกัดต่อจริยธรรมหรือการใช้การเสี่ยงกฎหมายคือเลี่ยงกฎหมายไม่ใช่เสี่ยงนะเลี่ยงกฎหมายโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นหรือส่งผลเสียต่อหน่วยงานที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับข้อที่5จรรยาบรรณช่วยทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิตามกฎหมายของผู้บริโภคที่ใช้สินค้าหรือผู้บริการอาชีพนั้นได้ระดับหนึ่งที่กฎหมายครอบคลุมไปไม่ถึงจรรยาบรรณมีหน้าของการครอบคลุมผู้บริโภคหรือผู้รับบริการหมายถึงประชาชนที่กฎหมายอาจมีช่องว่างหรือไม่สามารถลงอะไรครับลงมือต่อผู้กระทำความผิดหรือลงโทษผู้กระทำความผิดได้แต่อาศัยจรรยาบรรณเป็นกรอบทางจริยธรรมในการช่วยปกปักรักษาผู้ได้รับผลประโยชน์ผลกระทบจากการประกอบอาชีพนั้นนะครับนี่คือ5องค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณช่วยควบคุมมาตรฐานการประกอบอาชีพที่อยู่ระดับคุณธรรมที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับจรรยาบรรณก็เป็นการช่วยควบคุมเรื่องการส่งเสริมจริยธรรมแล้วก็ส่งเสริมภาพพจน์ภาพลักษณ์ของผู้ประกอบวิชาชีพแล้วก็มีการช่วยลดการช่อราษฎร์บังหลวงตัวกระทั่งทำหน้าที่รักษาสิทธิ์ตามกฎหมายอาจจะมีข้อสอบถามนักศึกษาว่าองค์ประกอบของจรรยาบรรณมีอะไรบ้าง 1. จรรยาบรรณทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิ์และช่วย 2. ช่วยลดปัญหาช่อราษฎร์บังหลวง 3. ส่งเสริมภาพพจน์ 5.4. จรรยาบรรณช่วยลดควบคุมจริยธรรม 5. ช่วยควบคุมการประกอบอาชีพ 6. ไม่มีข้อใดถูกต้องอะไรทำนองแบบเนี้ยนะครับซึ่งนักศึกษาก็เรียนมาแล้วฟังมาแล้วดูมาแล้วก็น่าจะได้ก็น่าจะทำได้นะครับซึ่งไม่ยากก็สอบของเราออกเป็นปรนัยนะครับเป็นปรนัยปลายภาคในเท่าที่ทราบก็มี60ข้อนะครับ60คะแนนวิชามาเรียนวิชาทำรายงานวิชากิจกรรมต่างๆก็40ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คงไม่มีเจตนาที่ให้นักศึกษาไม่ผ่านถ้าทำได้ก็ผ่านหมดคะแนนเก็บอย่างน้อยมี40อยู่แล้วนะครับ
60ปลายภาคทำไม่ได้20คะแนนนี่ก็ถือว่าเกินแล้วนะครับเกินแล้วเรามาดูต่อครับว่าจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพอย่างไรจรรยาบรรณเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้มีความน่าเชื่อถือมีน่าเชื่อถือน่าศรัทธาและก็เป็นการยอมรับโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการฝึกอบรมให้กับสมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นๆโดยจรรยาบรรณมีความสำคัญอยู่กี่ข้ออยู่5ข้อ7ข้อนะครับอยู่7ข้อไล่ไปทีละข้อก่อนนี่อาจารย์อนิวัฒน์แก้วจำนงอาจารย์เนตรพันนาเขาก็ได้กล่าวเอาไว้ตั้งแต่ปี55นู่นนะครับในตำรับตำราที่ท่านเขียนเอาไว้เนี่ยข้อแรกก่อนอะไรเป็นจาบันเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพเขาบอกว่าช่วยข้อหนึ่งคือช่วยควบคุมมาตรฐานและประกันคุณภาพและปริมาณที่ถูกต้องในการผลิตและการค้ายาและการค้าผลิตภัณฑ์และบริการจากการประกอบอาชีพอย่างเช่นการดำเนินชีวิตการประกอบธุรกิจและการให้บริการนะครับ2ช่วยควบคุมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพและผู้ผลิตนะครับจะได้ผู้ประกอบอาชีพมีความสุจริตมีความซื่อสัตย์ลดปัญหาการใช้เล่ห์เหลี่ยมการช่อโกงเหล่านี้เป็นต้นนะครับ3ช่วยส่งเสริมมาตรฐานคุณภาพและปริมาณที่ดีมีคุณค่าและก็เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักเชื่อถือและศรัทธาต่อผลิตภัณฑ์บริการให้มีคุณค่าเป็นที่ยอมเป็นที่นิยมเชื่อถือของคนทั่วไปด้วยนะครับ4ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมนะครับช่วยลดปัญหาอาชญากรรมลดปัญหาการคดโกงช่วยส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบอาชีพต่างๆและผู้ผลิตให้มีความเมตตากรุณาเห็นอกเห็นใจการทำในสิ่งถูกต้องลดปัญหาการคดโกงการเอารัดเอาเปรียบการปลอมปนการเห็นแก่ตัวการคอร์รัปชันนะครับข้อที่5ช่วยให้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นในภาพพจน์ที่ดีของผู้มีจริยธรรมอย่างเช่นการเสียสละอย่างเช่นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนการรับผิดชอบในหน้าที่การงานช่วยสังคมดีขึ้นโดยเฉพาะภาพลักษณ์ขององค์กรภาครัฐ 6. ช่วยทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิตามกฎหมายนะครับช่วยทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิทางกฎหมายสำหรับผู้ประกอบอาชีพนะครับให้เป็นไปตามการลองครองธรรมนะครับให้เป็นไปตามการลองครองธรรมช่วยเกิดภาพพจน์ที่ดีนะครับช่วยเกิดภาพพจน์ที่ดีได้รับการยกย่องมีเกียรติมีศีลธรรมได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรภาครัฐนะครับจรรยาบรรณช่วยส่งเสริมศีลธรรมของผู้ประกอบอาชีพและผู้ผลิตซึ่งหากนำมาประยุกต์ในองค์กรภาครัฐก็หมายถึงผู้ให้บริการก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐและก็ผู้รับบริการคือประชาชนผู้รับบริการสรุปใจความได้ว่าจรรยาบรรณมีความสำคัญต่อองค์กรภาครัฐและก็องค์กรภาคธุรกิจซึ่งมีความหมายครอบคลุมนะครับไปถึงผู้ให้บริการและก็ผู้รับบริการจากองค์กรทั้งสองประเภทนอกจากเป็นการรักษามาตรฐานแล้วเนี่ยของอาชีพแล้วก็ยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจของสาขาวิชีพนั้นด้วยนะครับซึ่งสำหรับเจ้าที่ของรัฐหรือข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือจรรยาบรรณอาชีพซึ่งมีทั้งส่วนในการส่งเสริมและก็ห้ามในการประพฤติปฏิบัติอ้าวเรามาดูวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณวิชาชีพนะครับจรรยาบรรณของวัตถุประสงค์ของวิชาชีพก็คือมีความสำคัญนะครับมีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะขององค์กรนั้นๆซึ่งแต่ละองค์กรจะมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในการในองค์การและก็ภายในองค์การซึ่งมีนักวิชาการก็แสดงทัศนะไว้เช่นกันว่าจรรยาบรรณเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและก็ความดีงาม
ซึ่งวิชาชีพชั้นสูงจะต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพกำกับไว้เป็นแนวทางของผู้ประกอบวิชาชีพนะครับที่ดูถูกต้องชอบธรรมและรับการยอมรับมีประสิทธิภาพและปฏิบัติต่ออื่นอย่างเป็นธรรมมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างดูกันไปต่อวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อรักษาชื่อเสียงนะครับเกียรติคุณศักดิ์ศรีของวิชาชีพเมื่อจรรยาบรรณเขากำหนดเอาไว้แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องชัดเจนข้อที่สองเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็จรรยาบรรณกำหนดกรอบที่ถูกต้องนิยามเอาไว้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณจริยธรรมวิชาชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด3อะไรครับเพื่อป้องกันไม่ให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพประพฤติปฏิบัติเอาเปรียบผู้บริการให้ความเชี่ยวชาญเนี่ยที่เกิดความเป็นธรรมคือสร้างความชอบธรรมและเอาเป็นธรรมให้กับเขาด้วยข้อที่4เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพตระหนักถึงหลักสำคัญของวิชาชีพของตนถ้าผู้ประพฤติผิดชอบผู้ประพฤติประพฤติผิดร้ายรุนแรงเนี่ยก็มีการเพิกถอนใบอนุญาตแล้วก็ไม่สามารถขอได้อีกนะครับไม่สามารถขอได้อีกนะครับก็ไปดูว่ามีอะไรบ้างต่อไปครับก่อนที่จะปิดเบรกที่3เรามาดูว่าวิชาชีพอะไรบ้างที่ยกตัวอย่างมาดูจะขอยกตัวอย่างวิชาชีพทางราชการนะครับวิชาชีพของราชการเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ข้าราชการจะต้องประพฤติปฏิบัติตามทุกหน่วยงานนะครับอย่างเช่นความสามารถนะครับความสามารถก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงความชำนาญในการปริมาณให้มีผลสำเร็จได้ดีเยี่ยมนะครับความสามารถเขาพูดถึงอะไรครับเขาพูดถึงสมรรถนะคือความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จนะครับวิชาชีพของข้าราชการนะอันที่สองคือความเพียรความเพียรก็หมายถึงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาและอุปสรรคข้อที่3ความมีไหวพริบเขาหมายถึงอะไรครับรู้จักสังเกตนะครับโดยไม่กำหนึงโดยไม่ต้องมีใครมาเตือนข้อที่4ความรู้เท่าถึงการคือรู้จักปฏิบัติเหมาะสมแก่เวลาและเหตุผลนะครับข้อที่5ความซื่อสัตย์หมายถึงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมายที่เป็นไปในความซื่อสัตย์สุจริตข้อที่6ซื่อตรงนะครับคือประพฤติซื่อตรงต่อหน้าบุคคลทั่วไปต่อตนเองและต่อผู้อื่นต่อหน้าที่7ความรู้จักนิสัยคนหมายถึงว่าผู้คนที่มาติดต่อเราต้องเข้าใจเขาเอาใจเขา8คือรู้จักผ่อนคลายหรือรู้จักพักผ่อนหมายถึงว่าต้องรู้จักยืดหยุ่นแล้วก็อาศัยผ่อนคลายในเรื่องกฎเกณฑ์ถ้าไม่ผิดเราก็ยินยอมยินดีให้นะครับ9มีควรอะไรนะก็เรียกความมีหลักฐานก็คือเป็นการแสดงออกถึงหลักสำคัญอยู่3ประการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของหลักแหล่งเรื่องความมั่นคงเรื่องประพฤติตนไม่เสียหายเหล่านี้ก็เป็นหลักประกันข้อหนึ่งที่ข้าราชการทั่วไปเนี่ยจะต้องมีสุดท้ายคือข้อที่10นะครับก็คือหลักความจงรักภักดีจงรักภักดีในที่นี้หมายถึงต้องจงรักภักดีต่อหน้าที่การงานต่อพระมหากษัตริย์นะครับต่อประชาชนผู้มารับการบริการนะครับทั้งหมดทั้งมวลในวันนี้ที่เราเรียนกันในบทที่10เนี่ยในหน่วยที่10เราจะเห็นว่าเกี่ยวกับเรื่องจรรยาบรรณและการประพฤติตัวเองล้วนๆของทั้งคนในอยู่องค์กรภาครัฐและอยู่ในองค์กรเอกชนนะครับที่จะต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมให้มากที่สุดที่มากได้ในการประกอบอาชีพตนเองให้รู้ล่วงเป้าหมายตามสิ่งที่ตนเองปรารถนานะครับให้ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตสุดท้ายขอให้นักศึกษาทุกท่านไปอ่านและไปศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพตนเองในอนาคตนะครับจะได้มีความสุขในชีวิต
ที่มีความยืนยาวมีความมั่นคงนะครับอยู่สถาวรต่อไปในอนาคตขอให้นักศึกษาทุกท่านจงมีความโชคดีประสบความสำเร็จทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตยุติแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ คุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5